วัสดีครับเรื่องของการเลี้ยงลูกเรื่องของการโต้เถียงกันในสังคมนะครับยังไม่จบเมื่อวานนี้เราคุยกับจ่าพิชิตขจัดพานชนแอดมินเพจดราม่าแอดริกนะครับเรื่องของการที่พ่อแม่จำนวนหนึ่งเล่นเกมแล้วก็มีหมอซึ่งบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญออกมาแสดงความเห็นแบบนี้ว่าการเล่นเกมทำให้เด็กไทยไร้คุณภาพการเล่นเกมทำให้เด็กไทยโง่ลงแล้วก็บอกต่อไปว่าหมอพวกนี้โชคดีที่พ่อแม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองเล่นเกมเลยเติบโตมาเป็นคนคุณภาพเป็นหมอในสังคมวันนี้เราจะคุยกับคุณพ่อคนหนึ่งนะครับเป็นคุณพ่อซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีด้วยเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยและปัจจุบันเป็น CEO ของบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่โด่งดังอันดับต้นของประเทศไทย Quality House นั่นคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ชัชชาติมีลูกแล้วก็มีคนบอกผมว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยเป็นคนที่ให้ลูกเล่นเกมด้วยเดี๋ยวจะคุยกันว่าตกลงจริงหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณศิโรจน์ครับสวัสดีครับตกลงเป็นไงครับอาจารย์ชัชชาติให้ลูกเล่นเกมด้วยหรือเปล่าครับก็เล่นบ้างครับแต่ต้องเรียนนี้คุณศิโรจน์ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับเลี้ยงลูกผมมีลูกคนเดียวอันนี้ต้องใช้วิทยาส่วนตัวในการฟังด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับทุกคนไม่มีใครเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องลูกมากกว่าใครอยู่แล้วครับทีนี้ทำไมถึงมีมุมมองไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นที่เขามองชอบมองว่าการเล่นเกมจะทำให้เด็กมีปัญหาทำให้เด็กเป็นคนไร้คุณภาพคุณชัชชาติในฐานะอาจารย์หรือว่าในฐานะพ่อคนนึงทำไมมีมุมมองว่าการเล่นเกมมันไม่ใช่ปัญหาอะไรคือผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กนะครับคืออย่างลูกผมเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาก็มาเล่นเกมครับตอนเด็กเขาก็เล่นอย่างอื่นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเล่นตุ๊กตาตุ๊กตาเล่นเลโก้เล่นไอ้การ์ดไพ่ใช่ไหมครับแล้วพอเทคโนโลยีหรืออายุเขาถึงระดับนึงก็เริ่มมาเล่นเกมหมายถึงว่ามันเป็นพัฒนาการในการพักผ่อนของเด็กครับส่วนหนึ่งนะฮะแล้วพอถึงจังหวะที่เขาเล่นเกมเพื่อนเขาเล่นกันเขาก็มาแชร์กันผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผมว่ามันไม่ได้แปลกเราเองเด็กเราก็เล่นหมากรุกเล่นไพ่เราไม่มีเกมตอนเด็กนะมองก็เลยไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรมองยังไงที่พ่อแม่หรือว่าหมอจำนวนโดยเฉพาะหมอฝั่งสุขภาพจิตเนี่ยมักจะมองเกมหรือว่ามองการที่เด็กเลือกใช้เวลาแบบนี้ไปในแง่ลบว่ามันจะทำให้เด็กเป็นคนมีปัญหาเด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ต่ำต่างๆนานาผมว่าก็เป็นมุมมองที่เราก็ควรจะต้องฟังนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มันมีคนที่เห็นแตกต่างกันแต่เด็กทุกคนผมว่าไม่เหมือนกันนะแต่ทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันครับอย่างลูกผมก็คงไม่เหมือนลูกคนอื่นผมคิดว่าสำคัญที่เราต้องเข้าใจเขาแล้วก็แบ่งเวลาให้เหมาะสมผมไม่ใช่ให้เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนครับแต่เล่นเกมเหมือนเป็นรางวัลนะถ้าเขาทำเช่นเขาดูหนังสือเสร็จปุ๊บอ่ะแต่ปุ๊บลูกไปเล่นเกมได้ถ้าครึ่งชั่วโมงพักก่อนแต่ว่าลูกต้องดูหนังสือก่อนถ้าทำคะแนนได้โอเคทำการบ้านเสร็จก็เล่นเกมได้มันก็เหมือนจะเป็นรางวัลที่เขาจะรีแลกซ์หรือว่าจะผ่อนคลายได้แต่ว่าผมไม่ได้ให้เล่นทั้งวันทั้งคืนแบบติดเกมอย่างนั้นก็อาจจะเยอะเกินไปครับแล้วคุณชัชชาติก็แยก2เรื่องออกจากกันนั่นคือเรื่องเล่นเกมก็เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องเด็กติดเกมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอย่ามองว่าเด็กเล่นเกมจะต้องเท่ากับเด็กติดเกมใช่ครับผมว่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมในการแบ่งเวลาด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ปล่อยให้ลูกเล่นผมก็อยู่กับลูกตลอดนะอย่างทำงานลูกผมก็จะมีกระจกผมก็จะมองเห็นว่าเขาทำอะไรเล่นเกมอยู่เล่นเกมอะไรเกมเหมาะสมไหมงั้นผมว่ามันขึ้นกับการใส่ใจของเราด้วยครับนะครับแล้วก็ผมก็ลองดูลูกแบ่งเวลาเราเน้นว่าเราให้คุณค่าเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตส่วนเล่นเกมมันก็คงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งบางทีเราก็ปฏิเสธไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เพื่อนเขาก็เล่นแล้วก็มันก็เป็นทางออกอันนึงนะจะให้เด็กไปเล่นเกมเศรษฐีปัจจุบันมันก็คงหมดยุคไปแล้วครับฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นทางออกทางหนึ่งครับคิดว่าการเท่าที่สังเกตลูกตัวเองเนี่ยการเล่นเกมส่งผลต่อการเรียนรู้ในแง่ลบอย่างที่คนบางกลุ่มชอบมองกันไหมครับผมคิดว่าเขาก็เป็นเด็กโอเคนะครับผมว่าเขาอาจจะไม่ได้เรียนเก่งมากลูกผมไม่ได้หวังให้เขาเรียนเก่งแต่เขาเป็นเด็กที่มีความสุขครับแต่ที่มีแฮปปี้ก็มีเพื่อนอยู่ในสังคมได้ผมว่าก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรเท่าที่ดูนะครับครับแต่มันก็อาจจะมีเกมบางประเภทจะต้องสกรีนหน่อยเกมที่มันโหดร้ายพวกเป็น C17 ที่แบบเหมือนกับว่ามันสำหรับมีค่าการมีอย่างนี้เราก็ต้องพ่อแม่ก็ต้องดูครับหรือเกมบางอย่างที่มันต้องเหมือนกับต้องแก้ปริศนาไปกี่ระดับพอเด็กข้ามไม่ได้บางทีเด็กเขาต้องชักเกรดแบบอารมณ์เสียอย่างเงี้ยครับผมว่าเราต้องอยู่ใกล้ๆแล้วคอยชี้แจงเขาคอยช่วยเขาเหมือนกันไม่ใช่ให้เขาปล่อยเขาเล่นคนเดียวตลอดอย่างเงี้ยครับผมว่าพ่อแม่ก็ต้องอยู่ใกล้ๆเหมือนกันบางทีก็ช่วยชี้แจงช่วยดูแลเขาด้วยครับครับครับคุณชัชชาติมองยังไงกับการที่IT อุตสาหกรรมด้านเกมเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมซึ่งมันมีมูลค่ามากในโลกแล้วคนจำนวนมากในโลกเนี่ยก็เล่นเกมแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยเหมือนกับยังมีทัศนคติมาจากพ.ศ. 2500ว่าเกมมันเป็นเหมือนโทรทัศน์ที่หากปล่อยปละละเลยเด็กมันจะมีปัญหาจะเสียผู้เสียคนแต่ผมว่าทุกอย่างก็มีข้อดีข้อเสียฮะทุกอย่างเองเด็กเองที่ไม่เล่นเกมก็มีปัญหาก็มีเยอะแยะถ้าทำอะไรที่มันเกินพอดีครับผมคิดว่าแต่เพียงว่าไอ้เทคโนโลยีอาจจะมาเร็วมาก
เราเองรุ่นเรารุ่นผมเองอาจจะไม่เคยเล่นเกมเนี้ยผมว่าทีละจะไม่เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของมันผมว่าต้องทำความรู้จักกับมันเหมือนกันนะครับแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีแล้วคนเล่นเกมปัจจุบันก็ไม่ใช่เด็กๆนะผมว่าตัวใหญ่เองเป็นผู้ใหญ่ด้วยซ้ำที่เล่นเกมเพราะฉะนั้นเด็กนี่อาจจะเป็นแค่ส่วนไม่ได้ส่วนใหญ่ของคนที่เล่นเกมผมว่าทางที่ดีพ่อแม่ต้องทำความเข้าใจกับมันนะครับแล้วก็หาความรู้แล้วก็ดูว่าลูกตัวเองเหมาะสมอย่างไรแล้วตั้งเป้าหมายให้เขาอย่างไรให้คุณค่าเขาตรงไหนก็แต่ละคนก็อาจจะมีโจทย์ไม่เหมือนกันแต่ว่าผมว่าก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องดูให้ดีฮะคุณหมอท่านเตือนมาผมว่าเราต้องฟังเราอย่าไปโกรธท่านนะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมว่าเป็นเรื่องที่เราได้มุมมองต่างแล้วก็มานั่งคิดว่าเราทำถูกหรือยังลูกเราเป็นแนวไหนมีปัญหาไหมแต่ผมว่าดีนะมาแชร์ความเห็นกันแล้วก็ทุกคนก็ต้องใช้ความคิดแล้วก็ดูลูกตัวเองว่าลูกเราเหมาะแบบไหนครับและทุกคนไม่เหมือนกันเด็กครับคุณชัดชาติเป็นพ่อเนี่ยทำไมถึงมีความคิดว่าเด็กทุกคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเพราะต้องยอมรับว่าในสังคมไทยเนี่ยเราเป็นสังคมที่คนจำนวนหนึ่งคิดว่าคนมันต้องเหมือนกันหมดพ่อแม่จำนวนคิดว่าลูกต้องเป็นหมอต้องเป็นวิศวะทำไมในฐานะพ่อถึงมีมุมมองแบบนี้ว่าคนมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันผมว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถหรือความรักต่างกันอย่างผมเนี่ยก็ชอบเขียนหนังสือก็ไม่ชอบเรียนเลขเลยอ่ะนี่ถ้าเราไปบังคับเขาเรียนเลขนะเขาก็ไม่มีความสุขเลยอ่ะครับงั้นผมว่าเราก็ปล่อยให้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วผมว่าเขาสามารถหาทางไปของตัวเองได้ครับงั้นเด็กไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่มันต้องเป็นบวกลบเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยครับผมว่าหาตัวตนของเด็กให้เจออย่างลูกผมเองเนี่ยให้เล่นเกมให้เล่นทั้งวันก็ไม่เล่นนะจุดนึงก็เบื่อก็ไปอ่านหนังสือไปเขียนหนังสือผมว่าบางทีถ้าเราเข้าใจเขาเราก็ให้เขาเหมือนกับมีสิทธิ์ในการตัดสินใจบ้างเนี่ยผมว่าเด็กก็เหมือนว่าเขาก็จะรู้วิธีการเลือกแต่ว่าเราเน้นว่าให้คุณค่าว่าคุณต้องหนูต้องเรียนหนังสือนะครับต้องแบบอ่านหนังสือมีเวลาก็มาเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่พอเราเหมือนกับเราเรสเพคเขาว่าให้เกียรติเขาเนี่ยผมว่าเขาก็คอนโทรลตัวเองได้ระดับหนึ่งครับนะครับผมคิดว่าก็เด็กไม่เหมือนกันแน่นอนครับแล้วก็ผมว่าอยากไปทำเด็กให้เหมือนจะเป็นหุ่นยนต์ทุกคนก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็ลูกเราก็ไม่เหมือนลูกคนอื่นมันไม่มีสูตรสำเร็จนะผมว่าหน้าที่คือพ่อแม่ก็พยายามหาตัวตนของลูกให้เจอแล้วก็ส่งเสริมเขาในทางที่เหมาะครับครับแสดงว่าถ้าเกิดพ่อแม่มองว่าเกมมันมีปัญหามากหรือมองว่าเด็กต้องเหมือนกันหมดจริงๆไม่ใช่ปัญหาของลูกแต่เป็นปัญหาเรื่องพ่อแม่มากกว่าครับแต่มุมมองที่ว่าเกมมีปัญหาผมก็ไม่ผิดนะครับคือว่าแล้วแต่ว่าพ่อแม่จะคิดอย่างไรแต่ในการเนี่ยอย่าให้ผลลบมาที่เด็กขณะที่เด็กว่าเครียดเหมือนกับโดนจำกัดสิทธิ์หรืออะไรเงี้ยว่าบางทีเด็กก็ไปโรงเรียนก็ต้องเจอเด็กเพื่อนกันที่คุยเรื่องเกมเรื่องอะไรมันชีวิตบางทีเขาก็หลีกหนีเรื่องเกมไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าในมุมมองเองเนี่ยก็คงต้องหาจุดสมดุลของแต่ละครอบครัวให้ได้อะครับแล้วก็ดูแต่ว่าผมว่าก็มีเด็กที่ไม่เล่นเกมก็มีที่อยู่มีความสุขก็มีเด็กที่เล่นเกมมีความสุขก็มีครับแล้วมันคงไม่มีจุดสมดุลว่าห้ามเล่นเกมหรือว่ายังไงเนี่ยมันก็คงต้องปรับไปแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันหมดทุกคนนะครับครับตัวคุณชัดชาติเองแอบเล่นเกมอะไรบ้างไหมครับผมก็เล่นกับลูกแล้วแต่ว่าตัวก็ไม่ได้เองครับเพราะว่าเรามันไม่มือเราไปไม่ทันนะครับผมพยายามเล่นกับเขาฮะเล่นบอลเล่นอะไรแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เบื่อว่าพ่อเล่นไม่เก่งอะอย่าเล่นแต่มันคงพ้นวัยเราไปแล้วครับแต่ตอนเด็กมันก็มีเกมที่เราเล่นบ้างไอ้แต่ว่าสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยทันสมัยปิงปองอะไรเงี้ยที่เราเล่นกันนะครับแต่ว่าก็เพราะว่าเทคโนโลยีมันยังไม่ก้าวหน้าครับปัจจุบันก็พยายามเล่นกับเขาแต่ว่าสุดท้ายก็ดูเขาดีกว่าดูเขาเล่นอะไรเงี้ยครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากคุณดิโรครับสวัสดีครับนั่นคือเสียงของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับอดีตอาจารย์อดีตรัฐมนตรีและปัจจุบันหันไปทำงานธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วให้มุมมองแบบนี้น่าสนใจว่าพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจว่าเด็กทุกคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันและไม่จำเป็นจะต้องตั้งเป้าของความคาดหวังว่าลูกของเราจะต้องเป็นเหมือนเด็กคนนั้นต้องเป็นเหมือนเด็กคนนี้และไม่จำเป็นจะต้องคิดว่าเกมเป็นปัญหาหรือเกมไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างเป็นเรื่องของทางเลือกซึ่งแต่ละครอบครัวมีวิธีทางไม่เหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของประเทศซึ่งก็มีวิธีทางไม่เหมือนกันไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวียดนามพรุ่งนี้เป็นประเด็นเพราะว่านายกเวียดนามจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาจริงๆเดินทางไปแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้น่าจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาคุยกันเรื่องอะไรเวียดนามไปพบทรัมป์สำคัญยังไงกระทบไทยยังไงเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับเวียดนามนะครับเพิ่งเข้าพิธีรับสาบานตัวไปตอนเมษายนของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นคนที่น่าจะมีบทบาทสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์เวียดนามยุคใกล้เพราะว่ากำลังจะเป็นตัวแทนประเทศเวียดนามไปพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วและนั่นทำให้เวียดนามกลายเป็นอาเซียนประเทศแรกที่ทรัมป์อเมริกามาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเปิดทำเนียบขาวให้ไปเยือนอย่างเป็นทางการเวียดนามอยู่เงียบๆแต่แซงหน้าอาเซียนทั้งหมดไปแล้วอาเซียนซึ่งบางชาติอยากจะเข้าใกล้จีนบางชาติอยากจะเข้าใกล้อเมริกาจะเลือกวิธีทางไหนก็ตามแต่ณวันนี้
พรุ่งนี้เป็นเวลาที่นายกเวียดนามจะเข้าทำเนียบขาวแล้วก็เป็นการเข้าตามคำเชิญของสหรัฐอเมริกาเองไม่ได้เสนอตัวไปแต่อเมริกาเชิญไปเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรนะครับเป็นมาอย่างนี้คือว่าพรุ่งนี้นายเหวียนซุนฟุกซึ่งเป็นนายกคนใหม่ของเวียดนามเนี่ยจะไปที่อเมริกาพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และไปคุยเรื่องซึ่งมีความสำคัญมากนั่นก็คือคุยเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้ากับอเมริกาฟังตัวนี้ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าใครๆก็อยากจะค้าขายกับอเมริกาแต่เวียดนามไปอเมริการอบนี้ไปแบบไม่ธรรมดาเพราะไปแบบคนมีของไปแบบไม่ได้ไปงอๆแต่ไปแบบคนที่พูดชัดเจนว่าจะไปคุยกับทรัมป์ว่าให้ทรัมป์เข้าใจว่าเวียดนามไม่ใช่ประเทศที่เป็นลูกไล่ไปคุยกับทรัมป์แบบนี้ว่าเวียดนามเป็นประเทศซึ่งมีเงินมีทองและพร้อมจะสั่งซื้อสินค้าต่างๆนานาจากอเมริกาให้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูงด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นเครื่องบินอย่างเช่นกังหันอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆซึ่งมีมูลค่าสูงมีราคาแพงตอนนี้มูลค่าของการค้าขายของอเมริกากับเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างเร็วมากหลังจากที่อเมริกายกเลิกเอมบาโก้หรือการห้ามให้ทั้งธุรกิจอเมริกาค้าขายกับเวียดนามในปี 1994-2537 ตอนนั้นมูลค่าการค้าเวียดนามอเมริกาเป็นศูนย์แต่ว่าผ่านไปประมาณ20ปีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นมาเป็น 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐและนั่นทำให้ณเวลานี้อเมริกากับเวียดนามมีความสัมพันธ์ทางการค้าใกล้ชิดกันสูงมากเป็นพิเศษการไปพบของนายกเวียดนามกับผู้นำอเมริกามีนัยยะสำคัญยังไงมีนัยยะสำคัญว่ามันเป็นอีกย่างก้าวหนึ่งที่ทำให้เราเห็นภาพว่าเวียดนามอยู่แถวหน้าของอาเซียนชาติอื่นจริงๆในการเดินเกมความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเราจะชอบหรือไม่ชอบอเมริกานั่นเป็นเรื่องมุมมองส่วนบุคคลแต่อเมริกาณวันนี้คือมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศที่มีความมั่งคั่งที่สุดในโลกคือประเทศที่มีแสนยานุภาพทางทหารสูงเป็นอันดับต้นของโลกและอาเซียนอยากใกล้ชิดอเมริกาแทบทุกคนเวลานี้เวียดนามเข้าไปถึงอเมริกาแล้วและเป็นการเข้าที่ต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ของการทำงานอย่างต่อเนื่องของฝ่ายต่างประเทศของเวียดนามเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาผู้นำเวียดนามสำคัญที่เข้าพบเวียดผู้นำอเมริกาถือว่ามีอย่างต่อเนื่องแต่เราลองดูชื่อของผู้นำเหล่านี้ก่อนนะครับว่ามีใครบ้างนะครับ21เมษายนเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับนายฟาร์มบินดินเป็นรองนายกเวียดนามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นรองนายกด้วยเดินทางไปอเมริกาแล้วก็พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาเล็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีคลังอเมริกาสตีเวนนูชินแล้วก็ที่ปรึกษาความมั่นคงของอเมริกานะครับหลังจากนั้นการดำเนินการก็มีความคืบหน้าต่อมาเป็นลำดับกลางเดือนมีนาคมประเทศเวียดนามเองก็พูดว่าจะกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับอเมริกามากขึ้นและกลางเดือนธันวาคม2559ไม่กี่วันหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งที่อเมริกาทรัมป์โทรหาผู้นำเวียดนามแล้วก็บอกว่าจะเดินรอยตามโอบามาที่ทำให้ความสัมพันธ์เวียดนามกับอเมริกาแน่นแฟนเพราะความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาเวียดนามแน่นแฟนและเร่งรัดที่จะแน่นแฟนอย่างผิดปกติจากหลายๆปัจจัยถึงแม้สองประเทศนี้จะเคยเป็นคู่ขัดแย้งในสงครามกันอเมริกาเคยรบกับเวียดนามทหารอเมริกาตาย 60,000 คนเวียดนามตายเกือบ1ล้านแต่ณวันนี้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเวียดนามกับอเมริกาจะส่งผลยังไงลองดูโครงสร้างการลงทุนกันก่อนง่ายๆก่อนนะครับณเวลานี้เนี่ยอเมริกาไม่ใช่ประเทศที่ลงทุนโดยตรงอันดับ1ในเวียดนามนะครับอยู่ประมาณอันดับ10กว่าๆด้วยซ้ำไปอันดับ1ยังเป็นเกาหลียังเป็นญี่ปุ่นยังเป็นจีนอยู่แต่หากมีการลงทุนมีร่วมกันมากขึ้นมีความสัมพันธ์ทางการค้าใกล้ชิดกันมากขึ้นโอกาสที่เวียดนามจะกลายเป็นคู่ค้าและมีการลงทุนโดยตรงที่อเมริกาที่เวียดนามเป็นอันดับ1มีสูงขึ้นณเวลานี้มูลค่าการค้าของเวียดนามในเรื่องต่างประเทศเป็นของจีนไปราว 21% เป็นของอเมริกาเพียงแค่ 14% แต่หากมีการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ามากขึ้นความสัมพันธ์ของอเมริกาในระบบเศรษฐกิจเวียดนามอาจจะขยับจาก14เป็น20ก็เป็นได้และนั่นหมายความถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นของ2ประเทศที่เคยเป็นคู่สงครามกันในอดีตมูลค่าการค้าเวียดนามกับอเมริกาต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมลองดูแท่งสีแดงๆนี่เป็นเรื่องของยอดการนำเข้าในปี2544แท่งสีนี้สีแดงๆแทบไม่มีอะไรให้เราเห็นเลยแต่พอมาถึงปี2560และต่อเนื่องที่เป็นการคาดคะเนกันถึง2564ยอดการนำเข้าที่เวียดนามนำเข้าสินค้าอเมริกาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนยอดการส่งออกแท่งสีม่วงยิ่งสูงแบบก้าวกระโดดอย่าเห็นได้ชัดเป็นเส้นกราฟที่สูงชันระดับ45องศามูลค่าการค้ารวมของอเมริกาและเวียดนามก็สูงตั้งชัน45องศาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2ประเทศนี้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นจริงๆและเป็นความสัมพันธ์แน่นแฟ้นที่เป็นเรื่องซึ่ง
ประหลาดเพราะว่าเคยมีความขัดแย้งถึงขั้นลบราฆ่าฟันกันในช่วงที่ผ่านมาผู้นำเวียดนามที่พยายามจะเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์กับอเมริกาถือว่ามีเยอะและมีมากแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผู้นำเวียดนามที่เคยเดินทางไปเยือนอเมริกามีตั้งแต่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเดินทางไปเยือนอเมริกาในปี2558มีตั้งแต่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวียดนามเดินทางไปเยือนอเมริกาในเดือนกันยายน2558มีตั้งแต่ประธานาธิบดีคนเก่าและนายกรัฐมนตรีคนเก่าของเวียดนามเดินทางไปอเมริกาในเดือนกันยายน58และเดือนกุมภาพันธ์2559ประธานาธิบดีโอบามาเป็นหนึ่งในผู้นำอเมริกาที่เดินทางไปเวียดนามและโด่งดังนะครับมีภาพของโอบามาที่นั่งกินเฝอริมถนนโด่งดังไปทั่วโลกในเดือนมีนาคม2559จอห์นเคอร์รี่เดินทางมาเวียดนามมกราคม2560แอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโหมอเมริกาเดินทางมาเวียดนามเดือนมิถุนายน2558เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาและเวียดนามไม่ธรรมดาโอบามามาเวียดนามไปแล้วทรัมป์ยอมตกลงแล้วไมค์เพนส์แถลงกลางเดือนมีนาคมปีนี้แล้วว่าทรัมป์จะเดินทางมาเวียดนามตามคำเชิญของประธานาธิบดีเวียดนามเป็นการเดินทางมา1งานแต่มาใน2สถานะสถานะที่1คือเป็นการเดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการสถานะที่2คือเดินทางมาร่วมการประชุมเอเปกความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกซึ่งเวียดนามเป็นประธานในปีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นณตอนนี้ผู้นำเวียดนามไปอเมริกาแล้วไปพบทรัมป์แล้วและเดือนพฤศจิกายนทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีอเมริกาคนที่2ที่เดินทางมาเยือนเวียดนามภายในเวลาซึ่งห่างกันไม่ถึง2ปีเวียดนามกำลังมีบทบาทมากขึ้นในระดับอาเซียนไม่ต้องสงสัยในแง่เศรษฐกิจในแง่ความสามารถของคนและณวันนี้ในเวทีระหว่างประเทศเวียดนามไปอีกก้าวหนึ่งแล้วเป็นอาเซียนชาติแรกซึ่งไปอเมริกาแบบเขาเชิญโดยตรงไม่ใช่เชิญไปร่วมงานประชุมแบบที่เชิญคนอื่นๆไปแล้วเราไปร่วมประชุมแต่ไปแบบอเมริกาเชิญทรัมป์เชิญในฐานะผู้นำเวียดนามและปลายปีนี้ทรัมป์ก็จะมาเวียดนามในฐานะความสัมพันธ์ของรัฐบาลต่อรัฐบาลนี่เป็นย่างก้าวสำคัญของเวียดนามที่เราเห็นว่าเวียดนามกำลังแซงชาติอาเซียนอื่นๆอย่างหนักหน่วงและอย่างรุนแรงจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ซึ่งพูดถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่บางคนบอกว่าโลกลืมแต่ไม่ควรลืมเพราะว่ามีการตายของคนไป1,500,000คนเป็นอย่างน้อยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์1,500,000คนโลกลืมได้ยังไงเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับแบบใดก็ตามรับไม่ได้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หมายถึงอะไรหลักการง่ายๆของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พูดในแง่วิชาการคือการที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งไล่ล่าฆ่าฟันมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งเพียงเพราะเขามีความเชื่อทางการเมืองบางแบบเพียงเพราะเขาเป็นคนบางเชื้อชาติเพียงเพราะเขาเป็นคนบางศาสนาเพียงเพราะเขาเป็นคนบางชนชั้นเพียงเพราะเขาเป็นคนที่มีรสนิยมทางเพศบางแบบจะฆ่าคนเพราะเรื่องเชื้อชาติเรื่องศาสนาเรื่องเพศอะไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คือการกวาดล้างเผ่าพันธุ์ดังกล่าวออกไปให้สิ้นซากโดยที่ตัวคนแต่ละบุคคลไม่มีความผิดอะไรตอนนี้ในเมืองไทยมีภาพยนตร์เรื่องนึงนะครับเข้ามาฉายในประเทศไทยชื่อว่าภาพยนตร์เรื่อง The Pro 2016-2017 เทอร์รี่จอร์จหยิบเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนอาร์เมเนียเป็นเหตุการณ์จริงประมาณปี2458จนถึงปี2466ท่านผู้ชมรู้จักประเทศตุรกีกันดีตุรกีในอดีตมีอาณาจักรที่โด่งดังอาณาจักรที่รุ่งเรืองคืออาณาจักรออตโตมันอาณาจักรออตโตมันเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมีการอยู่ร่วมกันของคนคริสต์มีการอยู่ร่วมกันของคนอิสลามเป็นเมืองหลวงที่สวยงามเป็นเมืองหลวงซึ่งมีความเจริญเหมือนปารีสหรือลอนดอนในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1แต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1เล็กน้อยมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นที่พื้นที่ของประเทศตุรกีปัจจุบันทหารกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ายังเติร์กที่เมืองไทยชอบพูดทหารกลุ่มยังเติร์กต่างๆนานายึดอำนาจประเทศตุรกีหลังจากนั้นเปลี่ยนประเทศตุรกีเป็นประเทศสุดโต่งไล่ล่าคนซึ่งคิดเห็นแตกต่างคนอาร์เมเนียนถูกไล่ล่าถูกฆ่าฟันมีกระบวนการซึ่งอย่างที่เห็นในภาพคือหลังจากนั้นมีภาพออกมาจำนวนมากว่าทหารของตุรกีไล่ล่าคนอาร์เมเนียนเพียงเพราะเขาเป็นคนอาร์เมเนียนมีการปลุกม็อบขึ้นมาฆ่าคนที่เป็นพลเรือนด้วยกันและในสุดมีคนตายเป็น1,500,000คนมีการพบหลุมศพของประชาชนอาร์เมเนียนจำนวนมากตอนแรกเริ่มต้นด้วยการไล่ล่าปัญญาชนไล่ล่าหนังสือพิมพ์ไล่ล่าคนที่เป็นนักคิดนักเขียนก่อนหลังจากนั้นลามปามบานปลายเป็นการไล่ล่าประชาชนธรรมดาด้วยกัน
ถนนของตุรกีในเวลานั้นเต็มไปด้วยการเอาศพคนแอร์เมเนียมาฆ่ามาตัดหัวแขวนคอไว้กลางถนนนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเป็นสิ่งที่ตุรกีไม่ยอมรับจนปัจจุบันประธานาธิบดีโอบามาตอนหาเสียงใหม่ๆก่อนเป็นผู้นำอเมริกาเคยบอกว่าจะเรียกร้องให้ตุรกียอมรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าอาร์เมเนียนจีโนไซด์แต่เมื่อชนะการเลือกตั้งโอบามาก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้ต่อเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะว่าตัวละครหลักเป็นตัวละครซึ่งพัฒนามาจากสื่อมวลชนสื่อมวลชนของ AP Associated Press ซึ่งยังมีอยู่จนปัจจุบันคริสไมเยอร์เป็นตัวละครหลักในการเปิดโปงให้โลกรู้ว่าตุรกีฆ่าประชาชนฆ่าคนอาร์เมเนียนเพียงเพราะเขาเป็นคนอาร์เมเนียนนี่คือหนังที่สำคัญและเป็นการชี้เห็นว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะในสังคมไหนก็ตามมนุษย์ทุกคนยอมรับไม่ได้และต่อให้คุณพยายามจะลืมมันเวลาผ่านไปเกือบ100ปีในสุดก็จะมีคนเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องนี้เข้ามาเทอร์รี่จอร์จทำหนังเรื่องนี้และเป็นหนังที่ดีหนังที่น่าดูนำแสดงโดยคริสเตียนเบลจากคนที่ทำแสดงเรื่องแบทแมนมาเราเห็นแบทแมนมาแสดงเป็นสื่อมวลชนและแสดงหนังซึ่งเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ The Promise ครับติดตามโอเวอร์ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 1:00 นตรงทางช่อง Voice TV 21และจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศทาง Facebook Live พร้อมกันทางเพจ Voice TV 21ครับสวัสดีครับ